ผู้ชมครับในเวลาต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการจับกระแสเด่นประเด็นดังในวันนี้นะครับประจำวันพุธที่10กันยายนนะครับพุทธศักราช2557ครับและวันนี้พบกับผมสิริไพศาลแสงไทยทวีบุญครับผมพดุงศิลป์ศรีชัยโยครับครับและคุณผู้ชมครับสามารถที่จะร่วมคุยข่าวกับเราได้นะครับผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับ SMS ครับคุณผู้ชมครับรายงานข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านนะครับไม่ว่าจะท่านจะรับชมเราอยู่ผ่านทางช่อง TST5 อยู่ที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางในกรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือว่าภาคอีสานนะครับเหตุการณ์ใดที่เป็นที่สนใจหรือจะร่วมคุยข่าวกับทีมข่าว TST5 กับรายการจับกระแสเด่นประเด็นดังก็ส่ง SMS กันเข้ามาได้นะครับหมายเลข4642201นะครับ4642201นั่นเองครับครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับที่สามารถที่จะโทรศัพท์กันเข้ามานะครับแจ้งรายงานข่าวนะครับรวมไปถึงคุยข่าวกับยังทีมงานได้เช่นเดียวกันนะครับคุณพดุงศิลป์ครับใช่ครับ02นะฮะ934925839นะครับ02934925839นะครับครับนะวันนี้มีประเด็นข่าวร้อนจับกระแสเด่นประเด็นดังฮะแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะค่อนข้างจะยาวนิดนึงใช่เอาเป็นว่าไม่เสียเวลาเนี่ยเข้าประเด็นเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะในช่วงฤดูกาลเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสอบราชการมากมายหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็เวลาถึงช่วงการสอบราชการเนี่ยนะฮะคุณมาดูเสียงแล้วก็จะเห็นหลายๆคนเนี่ยโอ้โหมีความตั้งใจมากนะฮะไปติวเตอร์ออสติวเตอร์หมูติวเตอร์ดวงพรเลยก็แล้วแต่นี่ไม่รู้นะมาจากไหนแถวหน้าลงหน้ารามก็เยอะฮะไปหาอ่านหนังสืออยากจะสอบได้นะฮะเหมือนสมัยก่อนเวลาเขาสอบจองหัวเนี่ยคุณมาดูเสียงแบบหน้าดำค่ำเคร่งมากกว่าจะได้ตำแหน่งทางราชการได้เนี่ยนะฮะฝ่าฟันมานะฮะแล้วก็หลายคนก็จะต้องสอบผ่านมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณดูสิงห์ฮะก็ปรากฏว่ามีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยที่มีการเปิดสอบนะครับก็คือทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านตำรวจนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีการเปิดสอบนะฮะซึ่งการเปิดสอบเนี่ยนะฮะก็มีผู้มาสมัครเนี่ยเป็นการเปิดสอบในระดับใน10นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีคนให้ความสนใจมาสมัครเนี่ยประมาณ 100,000 คนครับเยอะมากนะฮะแล้วก็ใน 100,000 คนเนี่ยนะฮะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับได้เพียงนะครับ 6,800 อัตราโอ้เทียบกับ 100,000 เนี่ยนะฮะ 1% เลยคือใช่ฮะโอ้โหคือมองไม่เห็นจำนวนริบรับเลยมันไกลมากเลยนะฮะทีนี้ใน 6,800 อัตราเนี่ยจะแบ่งเป็นนาย10เนี่ยนะฮะนาย10ตำรวจเนี่ย 6,600 ฮะอีก200เนี่ยจะเป็นกำลังพลด้านเทคนิครวมเป็น 6,800 อัตรานะครับแหมอันนี้ก็บอกว่าแต่ละคนนี่คือมีความตั้งใจมากนะฮะช่วงนี้แบบสอบที่ผ่านมาเนี่ยหน้าดำคล่ำเคร่งตั้งใจเรียนเลยนะฮะบางคนเดินทางมาไกลอยากจะสอบอยากจะมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการทุกอย่างดูเหมือนปกติใช่ฮะแต่มันมีอะไรที่ผิดปกติบางอย่างมันเกิดขึ้นดูแล้วมันแปลกก็ใช่ครับก็เป็นกระแสสังคมในเรียกว่าโซเชียลออนไลน์ในสังคมออนไลน์นะฮะเมื่อมีคนที่เอาภาพของหนังสือราชการฉบับหนึ่งนะครับมาโพสต์แล้วก็เนี่ยฮะอย่างภาพนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคือเป็นหนังสือของทางราชการของหน่วยงานฉบับหนึ่งนะซึ่งเนื้อหาของหนังสือฉบับนี้ก็เป็นเกี่ยวกับลักษณะของการขอความอนุเคราะห์นะครับก็คือเป็นเรื่องของนายทหารสัญญาบัตรคนหนึ่งนะฮะซึ่งมียศตำแหน่งอยู่ที่หน่วยงานทหารที่นี่แหละในพื้นที่นี้นะครับขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะแล้วทางเนื้อหารายละเอียดเนี่ยก็บอกว่านายทหารท่านนี้สัญญาบัตรท่านนี้ก็เป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีมีประวัติดีไม่มีประวัติด่างพร้อยสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานครับแผ่นดินสังคมอะไรก็ใช่ครับเรียกว่าเป็นนายทหารที่มีผลงานครับแล้วนายทหารท่านนี้เนี่ยก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งความใฝ่ฝันของลูกชายนายทหารท่านนี้ก็อยากจะเป็นตำรวจก็เลยไปสมัครนาย10ตำรวจนะฮะก็อยากให้เป็นตำรวจว่างั้นเถอะนะหลังจากนั้นมาทางเด็กคนนี้เขาก็ไปสมัครสอบคือผ่านเข้าสู่กระบวนการการสอบแบบตามปกติเหมือนกับคนที่สอบทั่วไปก็ไปตามระบบใช่ก็ไปตามระบบไปสมัครไปอะไรก็ไปตามระบบจนกระทั่งวันที่วันจันทร์ที่ผ่านมานะก็มีการประกาศผลการสอบขั้นแรกก็คือเป็นการสอบข้อเขียนนะครับก็ผลปรากฏว่าก็มีรายชื่อของเด็กคนนี้น้องคนนี้ผ่านเข้ามานะฮะแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าแล้วไอ้หนังสือเอกสารฉบับนี้ครับคุณสิริไพศาลมันเป็นการมันเหมือนเป็นลักษณะเป็นความขัดแย้งนะฮะว่าเด็กเขาออกมาบอกว่าเขาสอบเองมาตามขั้นตอนตามระบบระเบียบแต่หนังสือฉบับนี้
กับเป็นหนังสือในเชิงขอความอนุเคราะห์นะฮะหน่วยงานตำรวจที่น้องคนนี้เขาอยากไปอยู่ด้วยเนี่ยว่าขอไปอยู่ที่นี่นะฮะเนี่ยฮะดูอย่างในภาพนะฮะระบุชัดเจนใช่ครับระบุชัดเจนพื้นที่ได้ถูกต้องถูกต้องครับซึ่งเด็กคนนี้เขาก็ออกมาชี้แจงว่าผมไม่ได้เป็นคนทำพ่อผมเป็นคนทำคุณพ่อคือเป็นเขาบอกตรงเป็นนายทหารเป็นนายทหารท่านเนี้ยฮะอันนี้เราไม่ได้เติมเองนะดูจากภาพไม่รู้เรื่องคุณพ่อเป็นคนจัดการให้แต่ตัวผมเนี่ยสอบเข้ามาโดยถูกต้องนะฮะเป็นความสามารถของผมเองว่างั้นนะครับซึ่งก็มันก็จะมีคนที่เขาเห็นไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งมีคนค้านว่าเอ๊ะอย่างหนังสือราชการฉบับนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมตามภาพครับเราสามารถแก้วันที่ได้ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อขัดแย้งตรงที่ว่าทางน้องเขาชี้แจงออกมาว่าเมื่อวันที่8เนี่ยนะคุณผู้ชมก็คือเขามีการประกาศผลการสอบครั้งแรกออกมานะครับซึ่งน้องนี้เขาก็ผ่านการสอบข้อเขียนวันที่8นะฮะแต่ในส่วนนังเอกสารฉบับเนี้ยหนังสือฉบับเนี้ยออกมาเนี่ยเป็นวันที่9อ้าวซึ่งก็มีคนจับผิดว่าเอ๊ะหนังสือราชการฉบับเนี้ยมันสามารถเขียนวันที่ที่หลังได้ไหมนะแหมก็เป็นประเด็นนิดนึงคางแคลงใจใช่ครับจะเป็นไปได้ยังไงซึ่งแน่นอนนะฮะเมื่อภาพแบบนี้เนี่ยหลุดมาในสังคมโซเชียลมีเดียก็มีหลายคนพยายามตั้งข้อสังเกตนะฮะอย่างภาพก่อนหน้านี้จะมีวงกลมเอาไว้สีขาวคือวันที่ใช่ครับใช่คือวันที่เนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของการพิมพ์แบบลักษณะคอมพิวเตอร์หรือว่าผ่านปรินเตอร์อะไรต่างๆครับเหมือนเขียนด้วยลายมือเขียนด้วยลายมือใช่ฮะเหมือนเขียนด้วยลายมือนะฮะแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะวันที่นี้คือยังไงเผื่อไว้สำหรับลงวันที่อะไรไงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะฮะแล้วก็วงเล็บเอาไว้แบบนี้นะครับครับทีนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกเอาไว้นะฮะว่าในประเด็นนี้เองเนี่ยก็เกิดคำถามว่าแล้วอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าผู้สมัครบางท่านเนี่ยไม่ได้มีหนังสือแบบนี้มาเลยนะแล้วก็มีความตั้งใจเดินทางมาไกลนะฮะมุ่งมั่นจะสอบนะครับ รับราชการตำรวจทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างนี้แล้วมันจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่ยังไงมันจะเป็นการบั่นทอนกำลังใจสำหรับคนที่แบบมีความตั้งใจอ่านหนังสือแทบตายตั้งใจทำข้อสอบฟิตร่างกายมาอย่างดีเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยก็คือจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายด้วยซึ่งอันนี้แค่รอบแรกใช่ไหมใช่ถูกต้องต่อไปเขาจะมีหนังสือเกี่ยวกับช่วยดูแลร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงเป็นพิเศษหรือเปล่าเขายังไม่รู้แต่สุดท้ายกลับมาแพ้นี่เรียกว่าเด็กเส้นคือทั้งหมดเนี้ยประเด็นทั้งหมดที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมก็คือว่ากรณีเนี้ยผมยกมาเป็นกรณีตัวอย่างนะครับถึงมันมีข้อสงสัยข้อครหากับประชาชนทั่วไปว่าการคัดเลือกการสอบใน10ตำรวจเนี่ยมันมีความโปร่งใสแค่ไหนซึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ากรณีเนี้ยเป็นเรายกมาเป็นกรณีตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ลองพิจารณาดูนะฮะครับผมเอาละฮะก็แน่นอนนะครับก็หลายท่านบอกว่าแค่กระบวนการแรกก็มีหนังสือมาแล้วนะฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยปลาเล็กปลาน้อยคนธรรมดาเนี่ยนะฮะเส้นมีสายจะไปถึงรอบสุดท้ายไหมใช่ยังมีทดสอบสมรรถภาพร่างกายอีกแล้วเดี๋ยวไหนจะมีสัมภาษณ์อีกฮะซึ่งสัมภาษณ์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนได้นะฮะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินในดุลพินิจของท่านคณะกรรมการเองนะฮะอันนี้สำคัญมากนะครับแต่ว่าที่สำคัญเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะได้พูดคุยต่อสายโฟนอินกันนะครับกับหน่วยงานทางด้านตำรวจที่เกี่ยวข้องว่าจะมาไขชี้แจงข้อสงสัยเรื่องนี้อย่างไรบ้างตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ